สวัสดีครับเพจรับสอนแซกโซโฟนออนไลน์นะครับแล้วก็รับสอนตามบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับผมในเรื่องของการเลือกซื้อแซกโซโฟนมือ2นะครับว่าเราต้องเช็คในจุดไหนบ้างนะครับว่าแซกโซโฟนตัวนั้นมีสภาพสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเป็นเรื่องปกตินะครับผมในวงการแซกโซโฟนที่เราจะเลือกซื้อแซกโซโฟนมือ2นะครับผมด้วยหลายปัจจัยนะครับผมหลายสาเหตุนะอย่างสาเหตุแรกๆเลยก็คือแน่นอนมันราคาถูกกว่ามือ1แน่นอนนะครับมันจะช่วยให้เราประหยัดบัดเจ็ตตรงนี้ได้นะครับหรือนะครับผมแซกโซโฟนมือ2บางรุ่นนะครับก็ไม่ได้ราคาถูกกว่ามือ1เสมอไปนะครับเพราะว่ามันมีบางรุ่นที่เป็นรุ่นวินเทจรุ่นที่ไม่ผลิตแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นมือ2ที่ราคาแพงกว่ามือ1ก็มีหลายรุ่นนะครับโดยเวลาเราเลือกซื้อแซกโซโฟนมือ2เนี่ยปัญหาที่เราจะเจอส่วนมากนะครับผมก็คือแซกโซโฟนเนี่ยมันไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับคือมันผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับมันโดนเหงื่อโดนอากาศมานะครับมันก็จะมีหลายจุดที่อาจจะสึกหรอหรือว่าไม่สมบูรณ์นะครับผมซึ่งเราจะดูตรงไหนได้บ้างแล้วเราจะดูแบบไหนนะครับคลิปเนี้ยเราจะพูดกันเรื่องนี้นะครับโดยเราจะดูภายนอกของเขาเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคือแซกโซโฟนเนี่ยเราดูด้วยตาก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนสุดท้ายเราก็ต้องลองเป่านะครับแต่คลิปนี้เราจะไม่พูดว่าเราจะลองเป่าแบบไหนนะครับเราจะพูดกันว่าแค่ภายนอกเนี่ยเราต้องดูตรงจุดไหนบ้างและดูยังไงนะครับโดยคร่าวๆนะครับเพื่อนๆจะมีอยู่ประมาณ5จุดที่ผมเลือกดูนะครับเวลาเราซื้อแซกโซโฟนมือ2นะครับจุดแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็คือไมค์ก๊อกด้านบนตรงนี้นะครับที่เราจะเชื่อมต่อกับเมาส์พีซของเรานั่นเองนะครับส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสึกหรอง่ายที่สุดนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องใช้งานเป็นประจำนะครับไมค์ก๊อกเนี่ยมันสามารถยุบตัวได้แล้วก็สามารถคืนตัวกลับมาได้เช่นกันนะครับแต่ไมค์ก๊อกที่เก่าแล้วก็เริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับมันจะยุบตัวมากจนเราใส่เมาส์พีซเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปซื้อแซกโซโฟนมือ2เพื่อนๆก็ควรจะเตรียมเมาส์พีซของตัวเองไปแล้วก็ลองใส่ตรงไมค์ก๊อกตรงนี้ดูนะครับว่ามันยังใส่ได้ไหมมันหลวมไปหรือเปล่านะครับถ้ามันหลวมมากไปแล้วเราก็สามารถเอาไปซ่อมแซมแก้ไขได้ครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับส่วนที่2ที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆดูก็คือในส่วนของเนื้อทองเหลืองของแซกโซโฟนนั่นเองนะครับแซกโซโฟนส่วนมากแล้วนะครับผมผลิตจากทองเหลืองนะครับซึ่งอาจจะมีการทำสีเป็นสีต่างๆนะครับแต่เนื้อภายในของเขาส่วนมากก็จะเป็นทองเหลืองเนื้อทองเหลืองนะครับเวลาผมเลือกดูผมจะเลือกดูที่ตัวเครื่องข้างในก่อนนะครับคือทองเหลืองเนี่ยมันจะมีทั้งในส่วนของตัวเครื่องตรงนี้นะครับที่เป็นท่อนะครับกันในส่วนของที่เป็นปุ่มนะครับผมส่วนที่ดูเป็นอย่างแรกเลยนะครับคนดูเป็นอย่างแรกก็คือในส่วนของตัวบอดี้ตัวท่อนั่นเองตั้งแต่ตรงนี้นะครับยาวไปจนถึงลำโพงข้างล่างเลยนะครับด้านในนะครับเราควรจะดูอะไรนะครับผมแนะนำว่าเราควรจะดูว่ามันมีจุดบุบหรือไม่นะครับด้วยความที่เขาเป็นทองเหลืองถ้าเขาโดนกระแทกนะครับอาจจะแรงหรือไม่แรงมันก็อาจจะทำให้ทองเหลืองบุบได้นะครับซึ่งถ้าแซกโซโฟนบุบนะครับผมมันจะเกิดเป็นริ้วรอยนะครับมันจะมีทั้งบุบเล็กบุบใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งอย่างตรงนี้ของผมก็บุบนะครับผมมันจะเป็นรอยนิดนึงนะครับด้านนี้ก็จะบุบนิดนึงเห็นไหมมันจะเป็นรอยถ้าบุบเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยน่ากลัวครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับแต่ถ้ามันบุบใหญ่นะครับผมอาจจะประมาณแบบ1ข้อนิ้วขึ้นไปอะไรเงี้ยแน่นอนเราต้องเอาไปซ่อมแซมละซึ่งมันถามว่าซ่อมได้ไหมมันซ่อมได้ครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาที่น่ากลัวนะครับโอเคและตัวบอดี้นะครับนอกจากบุบแล้วเราอาจจะต้องดูในเรื่องของการเชื่อมครับเพื่อนๆว่ามันผ่านการเชื่อมมาหรือเปล่านะครับแซกโซโฟนเนี่ยบางทีมันมีอะไรหลุดนะครับมันสามารถซ่อมแซมได้นะครับผ่านการเชื่อมนะครับเพราะมันเป็นโลหะเนาะซึ่งมันก็จะทิ้งรอยเชื่อมไว้แหละนะครับถ้าเพื่อนๆดูนะนี่แซกของผมเป็นสีทองเหลืองแต่มันจะมีสีเงินอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันคือรอยเชื่อมครับมันคือการเชื่อมสีมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าแซกโซโฟนตัวเนี้ยมันไม่ได้สมบูรณ์มันมีการเชื่อมมานะครับมันไม่ใช่แบบไร้ตำหนิสักทีเดียวนะครับเพื่อนๆลองดูว่าแซกโซโฟนตรงบอดี้ของเขาอะมีสีแปลกๆที่ไม่เหมือนกับส่วนอื่นไหมนะครับจะเป็นร่องรอยของการเชื่อมได้นะครับผมโอเคนอกจากตัวบอดี้แล้วนะครับผมแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะดูที่ปุ่มนะครับเป็นจุดต่อไปนะครับปุ่มของแซกโซโฟนนะครับผม
ครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับทุกปุ่มสามารถใช้งานได้ไหมนะครับมีการคดงอของปุ่มบ้างไหมนะครับและปุ่มมีการสึกหรอไหมนะครับตามก้านต่างๆนะครับเพื่อนๆสังเกตนะตรงตามก้านเนี่ยมันจะมีรอยต่อตรงเนี้ยต้องสังเกตว่ารอยต่อตรงเนี้ยมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับผมมีช่องว่างมากน้อยแค่ไหนสามารถจับก้านและดึงขึ้นลงตามช่องว่างได้หรือเปล่านะครับถ้ามันทำอย่างนั้นได้เนี่ยแปลว่ามันเริ่มสึกหรอประมาณหนึ่งละเพราะว่าก้านมันอาจจะเกิดการเสียดสีกับตรงหัวก้านของมันจนเกิดเป็นช่องว่างนะครับผมพวกแซกโซโฟนเก่าวินเทจหลายๆตัวจะชอบมีนะครับคือมันผ่านการใช้งานมาเยอะแหละมันก็เลยสึกหรอนะครับผมเพราะฉะนั้นปุ่มเนี่ยมันสึกหรอง่ายมากนะครับเพราะว่ายิ่งตัวที่ใช้เยอะเนี่ยมันจะยิ่งสึกหรอนะครับนอกจากก้านที่จะมีช่องว่างแล้วบางทีนะครับนิ้วเราไปจับบ่อยๆนะครับทองเหลืองก็เรียกว่าเหมือนหายไปอะทองเหลืองบางลงอะไรเงี้ยเป็นจุดๆนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆว่าปุ่มบางปุ่มมันเริ่มบางไปหรือเปล่านะครับจะถ้าเกิดปุ่มบางเนี่ยมันแปลว่าคนใช้แซกโซโฟนตัวนั้นมาไม่น้อยนะครับผมโอเคนอกจากไมค์ก๊อกนะครับบอดี้ปุ่มนะครับองค์ประกอบที่4นะครับที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆดูก็คือสปริงแล้วก็ผ้าสักกะลาดทั้งหลายนะครับผมพวกสปริงนะครับผมแน่นอนว่าเราต้องเช็คว่าทุกปุ่มเราสามารถกดใช้งานได้เป็นอย่างดีหรือเปล่านะครับส่วนผ้าสักกะลาดนะครับไอ้พวกตัวรองปุ่มทั้งหลายนะครับผมก็เช็คดูว่ามันอยู่ครบถ้วนไหมนะครับผมมีตรงไหนหล่นหายไปหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนการจะเช็คอย่างนี้ได้นะครับเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในแซกโซโฟนประมาณนึงนะครับเพราะฉะนั้นพอเพื่อนๆฟังมาทั้งหมดเนี่ย 4-5 องค์ประกอบเนี่ยหาคนไปช่วยลองนะครับจะดีที่สุดนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่แล้วเราไปเลือกซื้อแซกโซโฟนเองเลยโดยไม่มีอาจารย์ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับบางทีแล้วเราอาจจะเจอแซกโซโฟนมือ2ที่สภาพไม่ดีนะครับได้มาแล้วก็อาจจะต้องทำเยอะนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเยอะนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วจะซื้อเองก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีที่ชัวร์ที่สุดก็คือไปซื้อมือหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่ามือหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะสมบูรณ์นะครับบางทีแซกโซโฟนมือหนึ่งนะครับอาจจะมีตำหนิมาจากโรงงานผ่านการจูนที่ไม่เรียบร้อยมาได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อแซกโซโฟนมือหนึ่งหรือมือสองนะครับควรจะมีคนที่มีประสบการณ์ไปช่วยลองด้วยจะดีกว่านะครับโอเควันนี้ยาวมากเลยครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ